ไอ้ความรู้สึกทางสัญชาตญาณมันมีอยู่แรงมากแต่ข้อนี้คอยรู้ความจริงนะอย่าไปคิดว่าสัญชาตญาณให้มาในลักษณะเป็นกามารมณ์บ้าบออย่างนั้นนะสัญชาตญาณต้องการเพียงให้สืบพันธุ์ให้สืบพันธุ์แต่ว่าการสืบพันธุ์นั้นมันไม่ใช่ของสนุกมันของเหน็ดเหนื่อยลำบากยุ่งยากสัตว์มันไม่เอาหรอกถ้าไม่เอาค่าจ้างอะไรที่น่ารักน่าพอใจมาปะข้างหน้าไว้ที่ธรรมชาติมันเก่งมันเก่งธรรมชาติมันเก่งมันจึงเอาสิ่งที่เรียกว่าเซ็กหรือกามารมณ์มาปะหน้าการสืบพันธุ์ไอ้ reproduction reproduce สืบพันธุ์นี่มันไม่ใช่กามารมณ์หรอกมันต้องการจะมีพันธุ์สืบต่อว่าอย่าให้ขาดตอนได้แต่ศาสตร์มันไม่ทำหรอกเพราะมันยากลำบากธรรมชาติเนื้อกว่ามันเนื้อเมฆกว่ามันก็ให้เซ็กมาปะหน้า reproduction คนก็เลยเอารับจ้างทำการสืบพันธุ์เพื่อได้ความหมายของเซ็กนี่ก็หน้าหัวที่ได้มาเป็นเซ็กมันพิเศษประเสริฐอะไรท่านใดก็ลองคิดดูประกอบกิจกรรมระหว่างเพศมันดูเองมันน่าเกลียดจนต้องซ่อนเร้นแล้วมันก็สกปรกเหลือประมาณแล้วมันกินแรงงานเอนเนอร์จีมากเหลือประมาณแล้วหมาก็ทำเป็นนะแล้วมันก็ได้ผลเป็นบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียววูบเดียวนั่นกามารมณ์แต่มันมีผลอิทธิพลทางจิตใจมากจนคนยอมรับค่าจ้างเป็นกามารมณ์เพื่อทำการสืบพันธุ์แล้วก็ได้มาเป็นมโนภาพที่หลอกลวงเหนื่อยเกือบตายทำงานทั้งวันจ่ายเงินวันสุดท้ายเป็นธนบัตรปลอมสมน้ำหน้ามันทำงานทั้งวันทั้งเดือนจะได้ค่าจ้างเป็นธนบัตรปลอมมีคนเล่าคงเป็นเรื่องจริงไม่จะเป็นเรื่องจริงที่คนนั้นมันไม่ได้เห็นมาด้วยตาเองมันก็มาเล่าผมก็เคยได้ยินเขาเล่าชาวประมงชาวหนุ่มๆคือมันทำ imagination กับไอ้ปลาที่จับได้เป็นปลากระเบนแล้วมันก็ทำการกิจกรรมทางเพศกับปลากระเบนที่ตายแล้วแล้วมันก็ตายด้วยเพราะมันเป็นปลากระเบนที่มีครรภ์มีลูกอ่อนอยู่ในท้องแล้วน้ำปลากระเบนลูกอ่อนมันแทงทำให้คนนั้นตายธนบัตรปลอมทำงานเกือบตายถ่ายค่าจ้างเป็นธนบัตรปลอมสมน้ำหน้าหรือไม่สมน้ำหน้ากำลังคิดดูเองที่พูดนี่อย่าเห็นเป็นเรื่องหยาบโลนก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่จะทำให้เข้าใจได้ว่ามโนภาพนั่นคืออะไรมโนภาพสร้างเซ็กขึ้นมาได้ก็ใส่หัวไอสัตว์ทั้งหลายให้ทำการสืบพันธุ์ที่ธรรมดามันไม่อยากจะทำรู้ไว้เถอะว่าไออารมณ์นั่นคืออะไรมันคือมโนภาพในลักษณะอย่างนี้จะใครบ้างในโลกนี้คนธรรมดาสามัญที่ไม่เป็นทาสของอารมณ์ภาษาเล่าภาษาเรียนวัยรุ่นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายมันจะหาเงินมากๆมันจะอะไรจริงๆก็จะไปเพื่อเป็นธาตุนับจ้างอารมณ์เป็นธาตุของอายตนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่ให้เรียกว่าปัญหาของมนุษย์ได้อย่างไรกันมันเป็นปัญหาของมนุษย์แท้ๆในโลกทั้งโลกมันเป็นอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสปฏิฆะมันจะเข้ามาสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในฐานะที่เป็นอารมณ์
ข้าไปทั้งดุนทั้งก้อนไม่ได้จิตมันก็ทำให้เป็นมโนภาพเสียก่อนเป็นนามธรรมด้วยกันมันก็ซึมเข้าไปในจิตใจของสัตว์ที่มีชีวิตได้โดยง่ายเรื่องคนเราไม่ต้องพูดก็พูดมาแล้วนะเรื่องสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันนะแล้วผมยังเชื่อที่คนอื่นเขาคงไม่เชื่อและไม่เห็นด้วยแม้แต่ต้นไม้นี่ต้นไม้นี่มันก็ต้องมีความรู้สึกทางกามารมณ์สูงสุดเมื่อมันทำการถ่ายทอดเชื้อระหว่างเพศรสชาติสูงสุดเมื่อมีการถ่ายทอดน้ำเชื้อระหว่างเพศเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีมันก็เป็นไปได้อย่างห้ามไม่ได้มันเลี้ยงวายเป็นความรู้สึกมากกว่าเหลือทนเขาแล้วมันก็ต้องระบายออกไม่มีทางอื่นก็ฝันออกได้ก่อนเคยเลี้ยงปลาทองในนี้มีสาหร่ายเยอะปลาตัวเมียเขามีไข่มีไข่แล้วตัวผู้ก็มีเชื้อทางเพศสูงมันก็ต้องทนอยู่ไม่ได้มันต้องทำการระบายเพื่อเกิดการถ่ายเชื้อเพราะเวลาถ่ายเชื้อเป็นเวลาที่มีรสชาติสูงสุดก็ไล่กันทั้งคืนก็มี จนเมื่อตัวเมียส่งไข่ออกมาตัวผู้ก็ส่งน้ำเชื้อเพื่อผสมกับไข่เหล่านั้นเป็นเวลาสูงสุดของไอ้สัตว์ทั้งสองนี่นอนแฟบอยู่บนสาหร่ายถึงจุดสูงสุดของอารมณ์ทางเพศนี่แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันยังเป็นอย่างนี้ไอ้ปลากัดปลานี่ก็เหมือนกันมันจะส่งน้ำเชื้อออกมาเมื่อตัวเมียก็พ่นไข่ออกมาแต่ปลาหลายชนิดมันไม่มีการกระทำสืบพันธุ์ภายนอกมันสืบพันธุ์ภายในมันก็มีอวัยวะที่จะสอดเข้าไปในช่องของตัวเมียแล้วผสมพันธุ์กันในท้องเป็นลูกอยู่ในท้องแล้วออกมาเป็นตัวเลยอย่างนี้ไอ้ปลามันก็มีสองชนิดอย่างนี้มันมีสืบพันธุ์ข้างในท้องแล้วสืบพันธุ์ข้างนอกแต่ก็ไม่พ้นหลักที่ว่าจุดสูงสุดที่เป็นอารมณ์หลอกล่อที่สุดก็คือขณะที่ฉีดน้ำเชื้อระหว่างพันธุ์นั่นแหละเป็นความหมายของอารมณ์ของกามารมณ์ที่มันแสนจะหลอกลวงปัญหามันลึกถึงธรรมชาติธรรมชาติสัญชาตญาณไอ้ต้นไม้มันมีความประสงค์จะสืบพันธุ์แต่มันเคลื่อนไหวไม่ได้มันก็ปล่อยไปทำบุญตามกรรมแต่ถ้ามีการผสมเชื้อพันธุ์กันเมื่อไรก็เป็นจุดสูงสุดในทางกามารมณ์ของต้นไม้ของพืชพันธุ์ทั้งหลายนี่นั่นสิ่งที่มีชีวิตบรรดาสิ่งที่มีชีวิตมันหลีกเลี่ยงไม่ได้กับสิ่งนี้คือการสืบพันธุ์ที่ธรรมชาติได้เอากามารมณ์มาปะหน้าไว้หลอกให้เป็นข้าจ้างให้มันทำสิ่งที่ตามธรรมดามันไม่ทำอยากจะพูดเลยไปถึงสิ่งที่มันเกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรย์ของเราตามหลักที่เขาเชื่อกันมาในประเทศอินเดียแต่บรมโบราณด้วยก็ได้ถือว่าเมื่อมันมีความรู้สึกกำหนัดพอใจในเพศตรงกันข้ามนั้นเพียงแต่รู้สึกอยู่ในใจอยู่ห่างๆกันนะแต่ถ้ารู้สึกพอใจกำหนัดในทางเพศตรงกันข้ามแล้วธรรมชาติมันกลั่นเยื่อในไขกระดูก
เยื่อที่อยู่ในไขกระดูกออกมาเป็นน้ำใสๆมาเก็บไว้ในตอมหนึ่งที่เรียกว่าพรอสเตตหรือพรอสเตตก็เขาเรียกพรอสเตตกันเลยมากมันก็เก็บไว้ในตอมนั้นมากเข้ามากเข้าไอ้ความรู้สึกทางเพศมันก็จะมากเข้ามากเข้ามันก็มีความประสงค์จะหลั่งออกมามันก็ต้องหลั่งออกมาวันหนึ่งแน่ถ้าไม่มีทางอื่นมันก็ฝันแต่คนมันไม่ยอมฝันนะมันไปหาไอ้กิจกรรมทางเพศเอาระหว่างเพศเองเมื่อยังเป็นบุตุชนคนธรรมดาอยู่มันก็กำหนัดได้แม้แต่เมื่อได้เห็นรูปเพศตรงกันข้ามแม้แต่เมื่อได้ฟังเสียงเพศตรงกันข้ามแม้แต่เมื่อได้กลิ่นเพศตรงกันข้ามได้รับรสอาหารอะไรก็ดีที่มันมาจากเพศตรงกันข้ามผลทัพพระสัมผัสจากเพศตรงกันข้ามความคิดนึกถึงเพศตรงกันข้ามความกำหนัดเกิดได้ทั้งนั้นทุกคราวที่กำหนัดมันก็ละลายไขมันไม่เป็นน้ำเร็วๆนี่ตามมากตามน้อยเสมอไปเราค่อยผสมกับตัวเชื่อที่เป็นชีวิตที่ตอมอันดาสร้างขึ้นมาเอาไปผสมกันสำหรับจะฉีดออกมาเป็นเชื่อฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงก็ได้การสืบพันธุ์ตามความต้องการของธรรมชาติมันจึงเหลือวิสัยที่คนธรรมดาสามัญบุตรชนจะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้มันก็เป็นอย่างนี้ทั้งโลกแถมเทวดาด้วยเอาสิใครจะด่าก็ด่าผมจะพูดอย่างนี้ไม่ในสวรรค์ในเทวโลกมันก็อย่างนี้มันดีปัญหานี้ไม่พ้นนี่มันเป็นสิ่งมหึมาอำนาจธรรมชาติมันต้องบังคับเป็นอย่างนี้เราก็เป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของธรรมชาติเป็นธาตุของมโนภาพเป็นธาตุของอายตนะอย่างที่เป็นกันอยู่ในหมู่โยคีทั้งหลายก็ถือว่าบังคับย้ายเกิดความกำหนัดแม้ในสิ่งใด เมื่อไม่มีความกำหนัดในสิ่งใดมันก็ไม่ละลายเยื่อไขกระดูกก็เป็นน้ำสำหรับที่จะทำให้เกิดปัญหามาสำรองไว้ แต่ถ้าบังคับไม่ได้มันก็มีกลั่นออกมาทุกคราวที่มีความกำหนัดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถึงที่สุดข้าวมันก็ต้องออกมาพระอรหันต์ไม่มีปัญหาเหล่านี้เพราะไม่เคยมีความกำหนัดนั่นจึงไม่มีสิ่งนี้ที่จะหลังพวกโยคีทั้งหลายจะต้องสมาทานการควบคุมเพราะว่าน้ำอันนี้ถ้าว่าหลั่งออกมามันก็เป็นของเผาผลาญออกไปสูญเปล่าเหมือนไฟน้ำมันจุดไฟระเบิดไปสิเรียกว่าวิริยะไอ้น้ำเชื่อเพื่อสืบพันธุ์นี่ถ้าหลั่งออกมาเรียกว่าวิริยะสูญหายไปเหมือนกับว่าระเบิดจุดระเบิดเป็นไฟน้ำมันที่ถูกจุดระเบิดเผาไฟไปสิแต่ถ้าว่ามีจิตเข้มแข็งประพฤติพรหมจรรย์มีสมาธิมีภาวนาอะไรไม่หลั่งออกมามันเรียกชื่อใหม่ว่าโอชานี่จะหล่อเลี้ยงมันสมองหล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงให้เกิดกำลังให้เกิดความชุ่มชื่นแก่ระบบประสาทเหมือนกับต้นไม้ไปรดน้ำให้ต้นไม้มันชุ่มชื่นไม่เหมือนกับน้ำมันที่เอาไปจุดไฟเผาเสียนั่นบทสำรวมควบคุมก็เ
็คือไม่ให้เกิดความกำหนัดมีสติปัญญาสัมปชัญญะเพียงพอไม่เกิดความกำหนัดในเมื่อได้สัมผัสหรือได้มองเห็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแก่ความกำหนัดนั้นถ้าว่าคุณมีความสำเร็จในการบำเพ็ญอานาปานสติคุณก็จะมีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิมากพอเร็วพอที่จะควบคุมความกำหนัดที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสสัมผัสผิวหนังและจิตคิดเองปัญหามันก็ไม่มีเพราะมันไม่ได้เกิดความกำหนัดมันไม่ได้สร้างกักตุนอะไรนั่นไว้จึงกลายเป็นพระอริยเจ้าไปเลิกจากความเป็นบุตรชนคนหนาไปด้วยกิเลสหรือไฟฟ้าในดวงตาเห็นให้มันซึ้งให้มันชัดลงไปว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพที่จิตสร้างขึ้นด้วยอำนาจอวิชชาอุปาทานอย่าไปบูชาอารมณ์อย่าไปบูชาอายตนะเลยมันจะทำงานเหนื่อยเกือบตายแล้วได้รับค่าจ้างเป็นธนบัตรปลอมอยู่นั่นเรื่อยไปละอายกันซะบ้างเลยจะดีนะถ้าไม่ละอายก็ตามใจดิไม่มีฮีรีโอตับปะก็เอาสินั่นก็จะเป็นบุตุชนเต็มขั้นภาษาสมัยนี้เต็มขั้นของความเป็นบุตุชนมันควรจะบรรเทามันควรจะลดหย่อนมันควรจะเลื่อนขึ้นไปให้พ้นหาปัญหาอันนี้ เราจะต้องมองให้เห็นว่ามันมีความเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของอายตนะแล้วมันก็เกิดกิเลสเกิดราคะในคำหมายเมื่อได้อย่างใจเกิดโทสะเมื่อไม่ได้อย่างใจเกิดโมหะเมื่อมันยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่มันเป็นความรู้สึกมันก็เป็นในทุกข์เป็นวัฏฏะสงสารเป็นความร้อนถ้าเมื่อไรควบคุมอารมณ์ได้มันก็ไม่มีการกระทำอย่างนี้มันก็เย็นเป็นนิพพานเพราะมันไม่อาจจะเกิดกิเลสไม่อาจจะเกิดไฟมันก็เย็นเป็นนิพพาน อะไรจะช่วยควบคุมได้มันก็คือญาณทั้งหลายที่รู้ความตามเป็นจริงของธรรมชาติรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมทิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาสุญญตาตถาตาอาตัมมยตาได้รับรองเด็ดขาดถ้ามันขึ้นไปได้ถึงมีอาตัมมยตาแล้วมันจะไม่มีอาการบ้าบอๆอย่างนี้มันไม่สร้างมโนภาพมันไม่ทำอะไรชนิดที่เป็นปัญหา อยู่ทั่วๆไปนั่นคอยสนใจเรื่องการทำสมาธิภาวนาอย่าได้ท้อถอยแม้ว่ามันจะตัดไม่ได้เด็ดขาดมันก็บรรเทาลงได้มากลดปัญหาลงได้มากมันมีความทุกข์น้อยลงมากทีนี้ก็จะพูดถึงข้อที่ว่าอารมณ์ทั่วไปที่พูดมันแล้วมันยกมาแต่อารมณ์ทางเพศคือโผฏฐัพพะอารมณ์ที่ห้า ทีนี้มาดูอารมณ์ทั่วไปรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เป็นวัตถุนี่เมื่อตาได้สัมผัสรูปนั้นน่ะมันเข้าไปในหัวใจไม่ได้หรอกฉะนั้นดอกกุหลาบนี่ดอกกุหลาบมันเข้าไปในหัวใจไม่ได้เห็นขี้หมาก็มันเข้าไปในหัวใจไม่ได้มันต้องมีการกระทำเป็นมโนภาพของความหอมของดอก
ของความสวยของดอกกุหลาบหรือความหอมของดอกกุหลาบก็ได้ในเมื่อมันเป็นกลิ่นมันมีมโนภาพของความงามของดอกกุหลาบเกิดเป็นภาพดอกกุหลาบในมโนภาพเป็น imagination มันเป็นนามธรรมแล้วมันก็เข้าไปจับหัวใจของไอ้หมอนั่นได้มีทางรูปก็ดีมันต้องทำเป็นมโนภาพทางเสียงก็ดีมันต้องทำเป็นมโนภาพถ้ามันยังเป็นเพียงคลื่นแสงอย่างขนาดนั้นขนาดนี้อยู่มันเข้าไปจับใจไม่ได้หรอกมันเป็นรูปธรรมมากเกินไปแต่เมื่อมโนภาพเป็นนามธรรมสร้างขึ้นมาสำเร็จเท่าไรมันก็เข้าไปในจิตใจได้เท่านั้นมันเสียงก็ดีมันก็เป็นคลื่นแสงเท่านั้นเป็นวัตถุเสียงก็เป็นคลื่นเสียงมันแสงก็เป็นคลื่นแสงมันเข้าไปไม่ได้แต่ถ้ามันถูกกระทำให้เป็นมโนภาพใช้คำว่าภาพนี่มันมีความหมายพิเศษกลายเป็นเรื่องทางจิตใจไปมันก็เข้าไปได้รสอร่อยมันเป็นความรู้สึกที่ระบบประสาทที่ลิ้นนั้นต้องทำความสำคัญมั่นหมายลงไปที่ความอร่อยความอร่อยเป็นมโนภาพมันจึงจะเข้าไปจับใจได้รูปแล้วเสียงแล้วกลิ่นแล้วรสแล้วโผฏฐัพพะที่พูดแล้วอย่างมาก ทีนี้ก็เหลือธรรมารมณ์ที่มันเกิดโดยจิตใจมันเป็นนามธรรมเองแล้วมันไม่ต้องสร้างอะไรมากมายเพราะมันเป็นนามธรรมอยู่เองแล้วแต่มันก็ต้องสร้างเป็นมโนภาพของความคิดทางจิตใจนั่นอีกเหมือนกันมันจึงจะมีอำนาจมากพอที่จะครอบงำระบบจิตใจแม้แต่ที่มันจะครอบงำระบบประสาทภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็เถอะมันไม่สำเร็จหรอกถ้ามันไม่กระทำให้เป็นมโนภาพเป็นนามธรรมแล้วมันก็จะครอบงำได้เพียงระบบประสาทส่วนนอกๆไม่เข้าไปถึงข้างในได้ขอให้ระวังไอ้ปฏิกิริยาที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยจิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานถ้าพูดว่าตลอดเวลาแล้วก็พูดเรื่องอวิชชาดีกว่าอวิชชามีตลอดเวลาพร้อมจะมาช่วยสร้างมโนภาพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทั้งหมดถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศแล้วก็รุนแรงถึงที่สุดถ้าไม่เกี่ยวกับเพศมันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสธรรมดาเป็นของธรรมดาไม่เกี่ยวกับเพศก็มีอิทธิพลน้อยหน่อยแล้วขอให้ดูฮะมันเป็นอะไรกันแน่คำพูดรวมๆมันก็จะต้องพูดว่าเรามันอยู่ในโลกของความฝันอยู่ในโลกของความเป็นมายาหลอกลวงโดยจิตที่โง่ในโลกทั้งโลกมันจะเป็นมายาเป็นหลอกลวงแก่ผู้ที่ไม่รู้ความจริงข้อนี้เป็นกันได้แม้แต่ต้นไม้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานแม้แต่มนุษย์หรือแม้แต่เทวดาก็ขอให้ถือว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นโลกแห่งความหลอกลวงเป็นโลกแห่งความหลอกลวงเราจะอยู่กับโลกแห่งความหลอกลวงได้อย่างไรหรือเท่าไรหรือควรจัดการอย่างไรก็คิดดูเอาเองโลกที่เป็นตัววัตถุเป็นวัตถุ
แต่โลกที่เป็นมโนภาพเนี่ยมันเป็นโลกพิเศษเป็นโลกทางจิตมันเข้าไปครอบงำจิตโดยวิธีสร้างมโนภาพให้แก่อารมณ์ทุกชนิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั่นเองมันสร้างสิ่งใหม่ที่เรียกโดยภาษาบาลีว่านันทิราคะคำนี้ช่วยจำไว้เลยเหลือประมาณน่ะคำนี้มันเนี่ยอิทธิพลเหลือประมาณมันเกิดได้แม้ในวัตถุล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ก็ยังมีไม่เกี่ยวกับเพศก็มีคือว่ามันพอใจยินดีเพลินด้วยความเพลินนันทิแปลว่าความเพลินราคะแปลว่าความกำหนัดยินดีความกำหนัดยินดีด้วยอำนาจแห่งความเพลินพอเราไม่รู้ท่าทันอารมณ์ถูกสร้างขึ้นมาเป็นมโนภาพครอบงำจิตใจจิตก็มีนันทิราคะนันทิราคะเหลือกว่าที่จะใช้คำว่ารักว่าอะไรทำนองนี้เสียอีกมันมากกว่านั้นมากแต่มีการพบแปลกในบาลีในพระไตรปิฎกว่านันทิราคะนี่ไม่มีได้แม้ในสิ่งที่เป็นวัตถุนะเช่นแก้วแหวนเงินทองแก้วแหวนเงินทองไอ้ที่ถูกอกถูกใจนะผู้หญิงผู้ชายเขาชอบแก้วแหวนเงินทองเพชรพลอยแล้วมันก็เป็นนันทิราคะมีพบว่าผู้ใหญ่บ้านที่ดีคนหนึ่งแท้จริงคนหนึ่งเขามีนันทิราคะในลูกบ้านของเขาก็อาจจะตายแทนได้เขาเป็นทุกข์เหลือประมาณเมื่อลูกบ้านคนหนึ่งตายลงไปนี่ นันทิราคะนี่มีได้แม้ในเรื่องทางวัตถุล้วนๆแม้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ทางเพศถ้ามันเป็นเรื่องกามารมณ์ทางเพศนั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วมันก็สูงสุดรู้สุดเนื้ออะไรหมดสำหรับบุตรชนคนธรรมดาเราจะทำอย่างไรกับมันเราจะต้องชนะหรือจะยอมแพ้ถ้ายอมแพ้ก็ยอมอยู่ด้วยความหลอกลวงยอมอยู่ด้วยความหลอกลวงของมโนภาพยอมอยู่ในจิตยอมอยู่ในโลกของความหลอกลวงที่เต็มไปด้วยมโนภาพอย่าลืมว่าถ้ามันไม่มีมาในรูปของมโนภาพแล้วมันไม่มีอิทธิพลใดๆแล้วมันจะน่ารักน่าพอใจสวยงามถ้ามันไม่มาอยู่ในรูปของมโนภาพเสียก่อนแล้วมันไม่ครอบงำจิตใจมันอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเสมอระวังอารมณ์ที่ถูกสร้างโดยมโนภาพกลายเป็นมโนภาพเป็นนามธรรมเป็นทางจิตใจแล้วมันก็ครอบงำเลือประมาณถ้าเราบังคับจิตใจได้มันก็สร้างไม่ได้อวิชชาจะสร้างมโนภาพให้หลอกลวงไม่ได้ฉันจงรู้จักว่าถ้าคุณสูงสุดประเสริฐของพระธรรมก็อยู่ที่ตรงนี้จะว่าของพระพุทธเจ้าด้วยก็ได้เพราะท่านรู้สิ่งนี้แล้วมาบอกมาสอนพระธรรมก็คือตัวนี้ความจริงเรื่องนี้มีแล้วมันแก้ปัญหาได้แล้วก็ขอบคุณพระธรรมสูงสุดพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติเรื่องนี้ก็ควรจะเคารพนับถือพระพุทธก็คือผู้พบแล้วบอกแล้วสอนพระธรรมก็คือความจริงสูงสุดประเสริฐที่พระพุทธเจ้าสอนพบสอนพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันนี้ในที่สุดก็ออกไปนอกอำนาจของมโนภาพที่หลอกลวง
ความเป็นบุตรชนกับความเป็นพระอริยเจ้ามันแตกต่างกันที่ตรงนี้พวกหนึ่งมันอยู่ภายใต้กาลาครอบของมโนภาพพวกหนึ่งมันอยู่นอกเนื้อออกไปเนื้อออกไปก็เป็นโลกุตระแหละอยู่ใต้ถุนนั่นก็เป็นโลกิยะเห็นในความแตกต่างระหว่างโลกิยะกับโลกุตระกันให้มากๆและจิตนี่มันจะน้อมไปในทางสูงเองไงถ้ามันมองไม่เห็นมันก็น้อมไปในทางต่ำโดยไม่รู้สึกตัวท่านใครจะบอกจะสอนอย่างไรมันก็ไม่เชื่อคือพวกอันธพาลทั้งหลายมันมีกิเลสตัณหามีความเห็นแก่ตัวมันก็ไปตามเรื่องของถ้าจะพ้นจากปัญหาเหล่านี้ก็ต้องรู้ความจริงข้อนี้ไม่เป็นธาตุของอารมณ์ไม่เป็นธาตุของอายตนะไม่ถูกหลอกลวงโดยโลกมันเป็นมายาเรียกว่าทั้งจักรวาลก็เต็มไปด้วยสิ่งที่มันจะหลอกลวงรู้ไว้สำหรับจะไม่ถูกหลอกลวงไอ้โลกทั้งโลกใหญ่มหึมานี่ถ้าถูกกระทำให้เป็นมโนภาพได้สำเร็จทั้งโลกนั้นมันจะเข้าไปอยู่ในจิตใจเลยหน้าหัวไอ้โลกใหญ่ทั้งจักรวาลน่ะพอทำเป็นมโนภาพได้มันเข้าไปอยู่ในจิตใจได้สบายเลยถึงทำธรรมดาก้อนอิฐสักก้อนเข้าไปไม่ได้นี่เรื่องไอ้อะไรความลับของธรรมชาติมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรู้ตัวธรรมชาติรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติรู้หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎเกณฑ์แล้วเราจะประสบผลอันน่าชื่นใจคืออยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงไม่มีอารมณ์อะไรมันจะไม่เกิดความเป็นทุกข์ได้สามารถจะหัวเราะเยาะอารมณ์ชนิดไหนก็หัวเราะเยาะยิ่งมีอตัมมยตามากเท่าไรยิ่งมั่นคงเท่านั้นแหละมั่นคงเหลือประมาณมั่นคงจนไม่มีอะไรจะเปรียบมั่นคงด้วยอำนาจของอตัมมยตาคุณลองเปรียบดูภูเขาหิมาลัยยาว 2,000 ไมล์มันคงไหมถ้าแผ่นดินไหวมันก็คลอนภูเขาหิมาลัยก็คลอนแต่ถ้าจิตมีอตัมมยตาแล้วไม่คลอนให้ทั้งโลกทั้งจักรวาลมันหวั่นไหวจิตมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าจิตมันมีอตัมมยตาได้ภูเขาหิมาลัยมันมีอตัมมยตาไม่ได้มันก็หวั่นไหวตามเรื่องนั้นที่จะทำจิตไม่หวั่นไหวยิ่งกว่าภูเขาหิมาลัยก็คืออตัมมยตามันคงจะทำให้สำเร็จไม่ได้ในเร็วๆนี้คุณจะทำกรรมฐานกัน10วันจะมีอตัมมยตานี่ผมก็ไม่เห็นทางแต่ว่าขอให้สนใจเถอะขอให้สนใจไม่เห็นไปตามลำดับของไอ้ตาคือความเป็นจริงของธรรมชาติที่มีอยู่ตามเป็นจริงอย่างไรตั้งต้นด้วยอนิจจตาทุกขตาอนัตตาเรื่อยไปผมไม่มีแรงเมื่อวานวันสังฆราชมาลุกขึ้นไม่ได้นั่งลงแล้วลุกขึ้นไม่ได้เพื่อนต้องช่วยยกช่วยดึงขึ้นมาไม่มีแรงมันไปช่วยกำกับการแสดงที่สวนโมกนอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวนะแต่มันสบายดีมีแรงเมื่อไหร่จะลองที่ออกสนามกำกับการแสดงเองสิเพื่อด้วยความหวังว่าขอให้การปฏิบัติสมาธิภาวนานี่มันเป็นไปสุดเรียงสุดความสามารถ
เอาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแรงจะพูดแล้วเท่าที่พูดไปนี่มันหมดแรงก็ต้องขอยุติการพูดวันนี้ว่าสรุปความว่าคุณจะต้องรู้จักว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพลมๆแรงๆที่จิตมันสร้างขึ้นสร้างในอะไรก็ได้เราจะควบคุมขันธ์ห้าได้ไม่ให้เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เราจะควบคุมปฏิจจสมุปบาทไม่ให้เกิดหรือเกิดแล้วมันดับเสียกลางคันไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะมารู้ความจริงอันสูงสุดว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพดังที่กล่าวแล้วนั่นเองขอยุติการบรรยายนะอย่าไปสมัครเป็นลูกจ้างรับเงินเป็นธนบัตรปลอมไปจ้ะเกินมากๆนะพอรู้เรื่องนี้อารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพเขียนไว้จดๆอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพไม่ใช่ของจริง